และในทุกๆการอัปเดต Minecraft ผู้เล่นมักจะพบเรื่องที่น่าสิดเสียนของเกมแม้ในเวอร์ชั่นใหม่ของ Minecraft จากเลเซอร์บีมของ Copper Wolf ไปยังตัวนิ่มที่ไล่กินคนสีเลือดและนี่คือเรื่องน่ากลัวของเวอร์ชั่น 1.21 ใครพร้อมไปหาคำตอบแล้วผมขอครัว1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์แล้วไปดูพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อผมกำลังเดินกลับบ้านกับน้องหมาที่น่ารักแต่ทันใดนั้นเองคุณก็เห็นเงาดำๆที่มันซ่อนอยู่หลังต้นไม้และคุณก็เริ่มกลัวและหันกลับไปหวังว่าจะอุ้มน้องหมาแต่ว่าน้องหมาก็โดนกัดขาดครึ่งตัวไปแล้วและทันใดนั้นเองมันก็เริ่มเข้ามาใกล้ๆคุณและจ้องจะกัดหน้าคุณและนี่คือเรื่องปริศนาของตัวนิ่มและมอฟที่อยู่ข้างหน้าผมน่าเป็นมอฟที่หน้าตาน่ารักที่สุดในโลกของ Minecraft ก็เป็นไปได้นะฮะมันคือตัวนิ่มมันเองไอ้เจ้ามอฟตัวนี้เนี่ยมันเพิ่งปล่อยมาใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.21 เว้ยแล้วมันเพิ่งปล่อยมาไม่กี่วันก่อนนี่เองแต่ว่ามันมีรายงานที่รายงานจากเพลเยอร์คนที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์เทสเบต้าเขารายงานเอาไว้ว่าไอ้มอฟนี้เนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติเพราะว่ามันได้มีเพลเยอร์คนนึงเนี่ยได้ลองฆ่าตัวนิ่มและทันใดนั้นเองเกมเขาก็ได้แคชแล้วมันมีโอกาสแค่1ใน 1,000 ที่มอฟตัวนิ่มตัวนี้เนี่ยอยู่ดีมันก็กลายเป็นกริดไม่มีใครหาคำตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเว้ยแต่ว่าในโลก Minecraft นะเว้ยคุณผู้ชมมันมี1สิ่ง1วิธีนึงที่ทำให้เกมอ่ะมันแคชได้ก็คือเราต้องกด Ultimate F4 และแน่นอนว่าจังหวะที่เราฆ่าเจ้าตัวนิ่มเนี่ยเราต้องกดพร้อมกันเพื่อให้แน่ใจว่าตัวนิ่มมันตายต่อหน้าเราจริงๆเว้ยคุณผู้ชมครับแต่อย่างแรกนะครับผมว่าเรามาลองวิธีให้ผมแบบตายพร้อมตัวนิ่มก่อนดีกว่าโอเคตัวนิ่มฉันขออภัยนะแต่ว่าเรื่องนี้นายต้องได้รับผิดชอบข้อหาแกมีหลักฐานว่าแกเป็นมอนสเตอร์ลึกลับย่าอู้ว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 ู้โอ้มันสวนได้เหรอทีเผอน้องชายมาดิมาดิมาดิโอเคผมกับตัวนี้ตายพร้อมกันครับคุณผู้ชมถ้าผมเกิดรีสปอลปั๊บฮะผมมาเกิดไหนไม่รู้แต่ว่าผมต้องรีบกลับไปไปอมสวรรค์หน้าด่วนไปด่วนโอเคน่าอยู่แถวนี้นะครับน้องมอฟน่าอยู่แถวนี้เว้ยวอทนั่นขวาผมวอทเดี๋ยวบรอเอ็กพีมันยังอยู่อยู่เลยผมมั่นใจว่าเราฆ่าไอตัวนิ่มไปแล้วนะคุณผู้ชมไม่ใช่คุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปดูได้แต่ทำไมมันยังเกิดใหม่ได้อยู่เอ๊ะแปลกๆหรือว่าบางทีผมต้องกด Ultimate F4 จริงๆหรอโอเคผมลองก็ได้นะคุณผู้ชมโอเครอบนี้ผมต้องมั่นใจว่าผมมือต้องแบบไวมากไปรอบที่3โอเคเอาล่ะคุณผู้ชมว่ารอบนี้จะเป็นยังไงตัวนิ่มมันไม่เกิดแล้วอ่ะคุณผู้ชมหรือว่าสิ่งที่เราพิสูจน์มาทั้งหมดมันจะเริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริงแล้วแต่ว่าผมมีเรื่องน่าสงสัยอยู่เรื่องนึงเลยก็คือทำไมโมจังเขาต้องพยายามใส่เรื่องลี้ลับในมอนสเตอร์ตัวใหม่ทุกรอบเลยครั้งที่แล้วก็เป็นตัวของไอ้นะคุณผู้ชมไอ้ไข่อ่ะไอ้ไข่เรียกว่าไอ้นะผมลืมชื่อเอ๊ะแป๊บนะเดี๋ยวผมขยี้ตาแป๊บปกติแล้วแกในโลกMinecraftมันสามารถถอนขนเองได้ด้วยหรอเอ๊ะแปลกๆนะครับวันที่น้องแกไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมไม่มีขนอะไรเลยใครขโมยขนแกหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าเราลองย้อนตำนานไปฟังตำนานครั้งที่เราเล่ามาตอนต้นคลิปเจ้าตัวนิ่มมันพยายามตัดขาดผู้อย่างครึ่งท่อนใช่ไหมนั่นแสดงว่าเจ้าแกโดนเตือนหรอหรือว่ายังไงเอ๊ยแล้วนอกจากน้องแกแล้วมีตัวไหนอีกอะตอนแรกผมเห็นน้องไก่นะแต่ว่าไก่มันหายไปเลยเฮ้ยหมูเอ๊ยหมูปกติว่ะทุกคนตบมือหมูปกติเว้ยฮัลโหลหมูแต่แกNo please ทุกคนช่วยบอกทีว่าผมตาฝาดขาหมูหายไปไหนอ่ะข้าวขาแกไปกินน้องเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเว้ยขาแกหายไปแกไม่รู้สึกตัวเลยเหรอเขาได้ยังไงเฮ้ยผมลองเดินตามน้องหมูดูแต่น้องหมูเขาดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรเลยเว้ยแต่ว่าถ้าผมไม่มีแครอทว่ะแล้วมันใช่หมูจริงๆป่ะเนี่ยผมเริ่มสงสัยแล้วคุณผู้ชมเราควรทำไงดีผมมั่นใจว่า Minecraft เวอร์ชันใหม่เขาไม่มีอย่างนี้อัปเดตมาแน่นอนเลยเว้ยชัวร์ 100% เอาล่ะผมว่าเราต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะเท่านี้ไปเมื่อผมตอนแรกผมเห็นน้องวัวเฮ้ยน้องวัวปกติดีครับเย้น้องวัวปกติดีเยี่ยมดีเราสามารถรีดนมวัวได้ใช่ไหมล่ะแล้วน้องวัววันนี้แกเป็นยังไงบ้างเพื่อนฮะคุณผู้ชมทำไมวัวมันร้องลากยาวเลย
ฮะโอ้ไม่วอดวอดวอดน้องวัวไม่เดินไม่ขาไม่ขยับแต่ว่ามีรูตรงกลาง What is that แปลกแปลกว่ะผมไม่เข้าใจเลยตอนที่ผมงงมากทุกอย่างที่อยู่ในตัวผมนะครับเกิดคำถามแบบ100คำถามเอาเป็นว่านะผมว่าเราสร้างบ้านดีกว่าว่ะแล้วเราลองจับพวกมอนสเตอร์เนี่ยพวกมอฟที่เราเจอแปลกๆมาเนี่ยมาขังไว้ดีกว่าแล้วไม่รอช้าเพื่อหาคำตอบทั้งหมดผมเลยตัดสินใจสร้างบ้านขึ้นมาและหลังจากนั้นผมก็ได้ไปหาพวกแครอทเพื่อทดสอบว่าหมูเนี่ยมันคือหมูปกติจริงๆหรือเปล่าเอาล่ะเราได้แครอทมาจำนวนหนึ่งแล้วเอาล่ะเจ้าเนื้อหมูที่เราจับมาฉันขอเทสแกหน่อยนะฮะว่าแกเนี่ยคือหมูจริงหรือหมูปอมฮะเอาแกขึ้นได้นี่เอ้ขึ้นได้ปกติอุ้ยเลือดก็เยอะอยู่ด้วยนี่ร้านนี้ตามไหมอันนี้ไม่ตามเอ๊ะแปลกๆแต่ตามอันนี้เยอะแกดูดีใช้ได้เลยดิแล้วแต่แกมีแผนอะไรมั้ยเนี่ยฮะแกกินเหรองั้นแกช่วยบอกหน่อยว่าขาแกหายไปไหนจะให้คำตอบแกเยอะเยอะงั้นแกก็รับเอานั่นเอ้าโอ้พระบรมมือโอ้แล้วเขากำลังไปไหนเนี่ยบรอบอเชียวเชียวเชียวสับสับนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนกลับมากลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนเอ้าอะไรคุณผู้ชมอะไรผมเริ่มงงกันนะอยู่ดีหมูแล้วหมูก็ไปไหนไม่รู้เขาเดินไปแบบขึ้นเขาหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกำลังไปไหนเนี่ยเอาล่ะผมไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ผมว่าไอเดียที่ดีเนี่ยเราลองตามน้องหมูไปดูก่อนผมไม่มั่นใจเลยว่าน้องหมูอันนี้เนี่ยเขาก็อยากพาเราไปไหนกันแน่เฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเองอยากข้ามภูเขาลูกนู้นอะเฮ้ยเดี๋ยวเรามีหมูขาขาดกี่ตัวเนี่ยโบขาขาดทุกตัวเลยโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ครับเนี่ยแกปกติป่ะหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะรู้อะไรกำลังไปไหนกันขอคำตอบหน่อยเซ่อะไรอุ้ยไม่รู้ละทำไปเรื่อยดีกว่า What the เขาพาเรามาพาพีเรเจอร์เอาโพสใช่จริงด้วยพีเรเจอร์เอาโพสมันมีอะไรอ่ะเขาให้เราอยากให้เราสำรวจใช่ไหมได้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 แล้วสำรวจคือผมสำรวจให้ได้นะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยผมไม่อยากลองเสี่ยงอะไรเลยอ่ะแต่ว่าลองดูครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยโกโกโกอะไรเกิดต้องเกิดวะโอเคเข้ามาแล้วหลักฐานมีเราไม่อยู่หลักฐานมีแค่นิดเดียวเองวอทผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นกับโอ้บายวอทอะไรเนี่ยไม่ what เดี๋ยวเอาหัวกลับขึ้นมาก่อนไม่ใช่หัวกลับขึ้นมาไม่นะหัวผมเอาไม่ก็ถ้าหัวใจผมก็ไม่เว้นตัวพี่เลดเจอ what ทำไมพี่เลดเจอไม่มีหัวเหมือนผมเลยดีกว่าพูดอะไรไปไงเนี่ยเปิดกล่องโอเครอดพี่รอดพี่รอดพี่รอดเอาของไม่หัวด่วนเลยไายฟ้าผ่าWhat? ชิบกาแล้วคุณผู้ชมถ้ามันตัวนิ่มกริชไม่ใช่เหรอแต่มองไกลๆเหมือนลายตาฝาได้แต่ว่าเมื่อมันโผล่มาแล้วผมว่าเราต้องพิสูจน์มันและถ่ายมันด้วยกล่องของเราเนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่ามันคือเรื่องจริงไปรอดูท้ายคลิปมาดูว่าตัวนิ่มตัวนี้ตัวจริงหรือตัวหลอกมีข่าวหรือพูดไว้ว่าสมัยก่อนมีไจแอนท์ซอมบี้ที่คอยปกป้องพวกซอมบี้แต่ในเวอร์ชัน 1.21 ทางมอจังได้ทำการเพิ่มไจแอนท์อีกตัวนึงเข้ามาซึ่งก็คือไจแอนท์วิลเลจเจอร์ไจแอนท์วิลเลจเจอร์จะทำหน้าที่ป้องกันหมู่บ้านแป๊บแป๊บเดี๋ยวนะทำไมผมวอนเรามาอยู่ที่ไหนเพื่อนสระเทาเราก็มาในซีนของไจแอนท์วิลเลจเจอร์แบบเมื่อต้องขึ้นอย่างนี้หรอวอนขึ้นได้ยังไงเนี่ยเราต้องเดินขึ้นหน้าไถเดินขึ้นไว้เพื่อนอย่างนี้โอ้มันเป็นการเดินขึ้นที่แปลกมากวอนผมไม่เคยเล่นมาครับเข้าเซิร์ฟเวอร์มาแล้วเกิดอยู่ใต้น้ำแล้วตัวนอนอย่างนั้นใช่เราไม่เคยตัวแบนนอนใต้น้ำเพราะเราจะขาดออกซิเจนงงเลยอันนี้ผมงงเลยครับคุณผู้ชมแล้วเราเกิดในไบโอมสวอมด้วยฮะตะกี้นี้คุณผู้ชมได้ยินเป็นผมปะผมว่าผมได้ยินเสียงวิลเลจเจอร์มันร้องโอ้แถวนี้ก็ได้ยินนะเว้ยวะแถวนี้มีวิลเลจเจอร์ด้วยเหรอผมไม่เห็นมีวิแววมีวิลเลจเจอร์เลยนั่นสิเกิดคำถามขึ้นในวงการเกม
เจอแล้ววิลเลจเจอร์อยู่ข้างหน้าเราบรอไหนวิลเลจเจอร์อุ้ยนี่มันเป็นสตรัคเจอร์วิลเลจเจอร์เลยนี่ว่าใช่เป็นหมู่บ้านเลยเอาล่ะผมว่าถ้าเราจะพิสูจน์ความพยายามครั้งแรกนะฮะผมว่าเราต้องทำยังไงก็ได้เนี่ยให้วิลเลจเจอร์มันหลุดพูดออกมาเกี่ยวกับเรื่องใจแอนให้ได้เว้ยต้องหาข่าวจากกระหมอนี่ดิแกเว้ยอ้าวหนีเลยหนีมันไหนลองบอกวิลเลจเจอร์เรื่องจ่าแอนมาดิแกรู้ไหมในเวอร์ชันใหม่อ่ะโอเคเหมือนว่าเขาจะแบบไม่สนใจเราเลยนะหรือว่าเราทำให้มันโกรธวะโกรธนะแกอยากโกรธเหรอได้เรียบร้อยตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีแค่ตัวเดียวเหรอเว้ยวอตมีแมวด้วยหรือว่าความพยายามครั้งนี้มันดูไม่ได้ผลเหรออาจจะเป็นไปได้หรือว่าบางทีถ้าเกิดเรามีอีกไอเดียนึงก็คือเราลองแบบทำเรื่องมันโกรธมากกว่าเดิมบ้างว่าไงเป็นไอเดียที่ดีนะหรือว่ามีวิธีป้องกันมันโกรธอย่างเช่นทำลายฟาร์มหรอทำลายฟาร์มทำลายฟาร์มของหมู่บ้านนี่ สวยทำลายฟาร์มแป๊บนะอะอะไรวะมันกอดแล้วมันกอดกูมันกอดกูเฮ้ยสวยเว้ยเพื่อนเอ้ยมันเป็นตัวพี่อย่างเงี้ยอะไรเอ้าแกเอาติไม่ได้ด้วยไม่ได้เกมบอสโซ่เปล่าเกมบอสโซ่เปล่าเกมบอสโซ่เกมบอสโซ่เปล่าฉลาดหน่อยดิเพื่อนโอ้แองกี้นั่นไงดีแล้วผมไม่ฉลาดผมเกมโหมดครีเอทีฟทัน What the heck bro นี่เองโกรธอะไรของเองเนี่ยเฮ้ยแปลกๆแล้วว่ะหรือว่ามันมีเกี่ยวกับความลับจริงวะตะกี้มึงมาทำอะไรบ้างมึงทำอะไรฟาร์มบอกูไปทุบฟางข้าวเขาหมดเลยโอ้ชิบกายละเอาไว้ดีวะคุณผู้ชมผมเริ่มงงแล้วว่ะโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราอยู่หมู่บ้านนี้ต่อเราไม่ได้อะไรแน่นอนเว้ยเพราะว่าชาวบ้านมันโกรธแล้วผมว่าทางที่ดีนะฮะเราต้องไปหาหมู่บ้านอื่นเว้ยซึ่งผมมีไอเดียอยู่ก็คือเราไปหมู่บ้านแถวๆข้างหน้าน่าจะมีอยู่นะผู้ชมว่าโอ้โอ้ทำไมอยู่ดีท้องฟ้ามันเป็นสีเทาเป็นไรผู้ชมถ้าผมลองซูมไปดูอะไรขยับอะไรมันขยับอ่ะอะไรขยับวะเฮ้ยหายไปแล้วเอ้ามันคือตัวอะไรเอ้าเอ้าผู้ชมครับผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 บอกผมทีว่าผมไม่ได้ตาฝาดใช่ปะมึงเห็นเหมือนกันไหมไอ้ฝ้าไม่เห็นเห็นเป็นตัวอะไรกูเห็นเป็นตัวใหญ่ๆอ่ะไม่เป็นตัวใหญ่ๆเหมือนกันชิบกายแล้วหรือว่าเรื่องนี้มันจะคือเรื่องจริงปั๊บมึงนะคุณผู้ชมผมว่าผมลืมทำหนึ่งอย่างถ้าเกิดเราลอง slash seed ดู slash seed กด enter ฮะ seed อะไรอ่ะมันอ่านว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นภาษายึกยืออ่ะเดี๋ยวนะถ้าเราลองพลิกกับหัวพลิกกับหัวมันจะอ่านว่าอะไรอันนี้ใครอ่านออกก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยครับผมอ่านไม่ออกจริงๆว่ะโอเคว่าเรารีบไปก่อนดีกว่าผมว่าข้างหน้านี้มีประเด็นแน่นอนเลยว่ะเว้ยวอทคุณผู้ชมแป๊บทำไมข้างหน้าเฮ้ยมันเป็นบล็อกใหญ่ขนาดนั้นน่ะอะไรอ่ะบอกว่าอะไรวะโอ้โหไม่มันบ้านยักษ์ประเดี๋ยวเพื่อน What is that มันไม่มีบ้านยักษ์ได้อ่ะมันคือคำถามที่กูอยากรู้เหมือนกันคืออะไรขอดูใต้บ้านแป๊บนึงนะคุณผู้ชมฮะไม่ได้เสียงห่อแห่แถวนี้รอเกมโบสปิกว้ายทำไมมีวิลเลจเจอร์มาแอบอยู่ใต้นี้วะไอ้ฝ้าหรือว่าจริงๆแล้วข่าวลือเกี่ยวกับจายแอนต์วิลเลจเจอร์เขาไม่ได้ป้องกันวิลเลจเจอร์แต่เป็นการพยายามกินวิลเลจเจอร์อย่างนั้นหรอว้าเด็กมาความว่ายังไงอะมันเลยมาแอบอยู่กันตรงนี้กันเนี่ยนะพยายามกินวิลเลจเจอร์อย่างนั้นหรอทำไมมันตอนคืนได้เนี่ยผมมั่นใจว่าเราลงไปข้างล่างมันเป็นตอนเช้าอยู่นะเว้ยทำไมตอนคืนแล้วงงโอ้บายข้าได้บีโลบายกูตกใจหมดเลยผมเป็นลูกปั้นเฉยๆปะโอ้บายยอดบ้านหลังยังใหญ่เลยแป๊บนึงแล้วทำไมมันฮัลโหลบรอน่าจะต่อยเราไหมเนี่ยว้าว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 กูไม่ได้เกมโอสไวเวลเลยแต่สิ่งที่ผมสังเกตเลยนะเว้ยเขาจะแอนตูดทำไมวะนี่คือเฮ้ยไอ้ฝ้าหรือว่าเขาแอนตูดให้มึงวะมึงลองดิเฮ้ยฝ้าด่าไม่ชอบขอลองหน่อยแล้วเขาโกรธนะเว้ยผมว่าตีตูดแต่ว่าผมก็ยังไม่เจออะไรเลยนะฮะผมว่าเรารีบออกดีกว่าไม่น่ามีอะไรแล้วครับคุณผู้ชมไปเถอะไปเถอะไปไปWhat? มันมองเราอยู่ปะเนี่ย
มันใจอาเลนพีซีในตำนานหรือว่านี่เป็นบ้าของบ้านเราบ้านลูกล่าบ้าเพื่อนสังเกตว่าบ้านมันใหญ่ไม่ได้ฐานทัพที่วิลเลจเจอร์สร้างแต่มันเป็นบ้านขนาดใหญ่ของแล้วเขาบอกเราต้องทำอะไรดีตอนนี้เถากูไม่อยากอยู่แล้วผมว่านะถ้ามันมาให้ใกล้แล้วก็กูฆ่ามันแน่เออฆ่ามันเลยเหรอว่ากูเตรียมดาบด้วยดีนี่ฆ่ามันดีป้ามันดีไม่เอาแล้วโกโก้กูและนี่คือหลักฐานเกี่ยวกับไอเทมใหม่ใน Minecraft Copper Bowl หลอดไฟที่กำลังกีดโลกอย่างนั้นหรอทำลายโลกเราอันนี้เป็นรายงานจากเพลเยอร์ Minecraft นะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าถ้าเราพยายาม copy ไฟล์โลกของเราเนี่ยแล้วก็ลบโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า entity folder ทิ้งจากนั้นนะฮะพฤติกรรมของ entity เนี่ยมันจะถูกส่งไปยังบล็อกโฟลเดอร์และหลังจากนั้นไอ้เจ้าบล็อกใหม่ของ Minecraft Copper Bowl เนี่ยเมื่อทำการกรีดร้องกับโลกและเขาเตือนว่าถ้าเราไม่อยากจะแบบกลัวเลือดเราอย่าลองมันอย่างนั้นหรอโอเคอย่างแรกนะครับผมต้องไปที่โฟลเดอร์โลกก่อนใช่ไหมและนี่คือโลกของผมครับคุณผู้ชมผมไปทำการกด delete ไปเลยเรียบร้อยแต่ว่าเราไม่ delete เฉยๆนะฮะเรา copy เอาไว้อยู่ผมทำการ paste กลับแล้วมันกลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับและหลังจากนั้นเราแค่ทำการนำโค้ดซูปเนี่ยเอามาใส่ในโฟลเดอร์นี้แล้วลองเข้าเกมดูและตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในโลกของโวที่ทำการเปลี่ยนแปลงโค้ดเรียบร้อยแล้วครับและนี่คือบล็อก Copper Bowl ที่ผมบอกคือบล็อกใหม่ของ Minecraft เว้ยเย้บล็อกใหม่ Minecraft เหรอเพื่อนเราลองว่าอุ้ยดูเสียงมันดิคุณผู้ชมบล็อกหลอดไฟอ่ะโอ้ my god คือแบบบล็อกมันเท่เนาะบอกเฮ้ยขี้ขวาได้เหรอว้าวโคตรดีเลยเย้เท่บอสดีแต่ว่านะคุณผู้ชมแค่บอกพวกนี้เนี่ยมันไม่เท่าไหร่เว้ยเราต้องเอาสิ่งที่เรียกว่าความพยายามครั้งแรกคือเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสีเลือดเพราะแค่ขี้ขวาเฉยอ่ะมันดูธรรมดามันเบบี้เกินเอาล่ะทีนี้ผมทำการเชื่อมอย่างนี้ไปเลยครับคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าความพยายามครั้งที่2นี้มันจะดูดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าทุกอย่างมันดูเป็นไปตามแผนการของผมมากครับเหมือนแบบท่านพลังงานอะไรบางอย่างเลยเพื่อนใช่เอาละกูทำการดึงสวิตช์คันโยกน้ำบัตรนี้นะผมจะดึงได้อีก3 2 1ว้าวเอ้าไม่มีอะไรนี่หว่าดีนี่หว่ามันต้องทำยังไงเนี่ยหรือว่าเราต้องทำการบูบี้เป็นหรอไม่นะบูบี้หรอแค่บูบี้มันดูไร้สาระเกินไปหรือเปล่าเออคือได้หรอไม่นะผมว่าไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะไม่ได้เกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยว่ะคุณผู้ชมเราทำยังไงเนี่ยเอ๊ะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมผมว่าถ้าเกิดว่าเราก็รีบทุบจังหวะนี้รีบวางใหม่แบบรีบวางครับคุณผู้ชมปึ๊บเพื่อนเออไอ้ฟ้าลองขึ้นไปใหม่ได้เมื่อกี้ลองขึ้นไปใหม่ใช่ไหมเพื่อนขึ้นไปแล้วโผล่มาวอดเกิดอะไรขึ้นโผล่ไปสีแดงมันคือสีแดงสีแดงอะไรกูตายไม่รู้มันคือมันไหลมาแล้วไอ้ฟ้าช่วยด้วยช่วยด้วยกลายเป็นสีแดงรอสีแดงกดทับชื่อของฟ้าสีแดงโอ้ไม่กูขยับตัวไม่ได้ป้าไม่มึงกำลังโดนล้อมหลอมหลอมแล้วหลอมอะไรกูกำลังโดนล้อมเลวอ่ะกูขยับตัวไม่ได้คุณผู้ชมแล้วไปกระโดดทุกอย่างกลายเป็นสีดำไปหมดแล้วไม่มึงกำลังกินผมคุณผู้ชมไอ้เจ้าบ้าไปกินโลกใบนี้มึงกำลังจะกินผมไม่นะโอเคคอนเนคชั่นร้อนกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมอย่าหาทำนะฮะคอปเปอร์บาร์เอาไปดัดแปลงไฟล์เนี่ยไม่เวิร์กแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวนิ่มว้าวนั่นไงตัวแดงๆใช่ไหมมันคือแกใช่ไหมว้าไปไหนแล้วไปไหนแล้วมาก่อนจะไปไหนเฮ้ยลิงจะว่าเฮ้ยลิงเพื่อนโอ้ยเท่าไปไงวะเอาหัวมึงเป็นไรเพื่อนหัวมึงก็เป็นไรอะเอาไปไหนแล้ววัดกูเห็นอะไรตามหลังมาแล้วมันก็หายไปอะวัดแล้วมันได้เอาไปกูไม่มีหัวมันตัวอะไรอ่ะลาเวนเจอร์มันจะทำอะไรเราอ่ะลาเวนเจอร์มาได้ยังไงอ่ะดูหน้ามันดิหน้ามันเหมือนจะซัดเราเลยอ่ะโอ้ my god ไก่อะไรมันได้ไก่ปีศาจคุณผู้ชมครับช่วยบอกผมทีว่าตอนแรก
มันไม่มีไอ้เจ้าพวกนี้เกิดขึ้นไม่ใช่หรอแล้วมันมาตอนไหนคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วบอกผมทีเอาแล้วไอ้เจ้าตัววัดผมไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะไม่ได้ทำอะไรหรอกปะวะไอ้ป้าเอาไว้ดีพวกเราหนีเถอะเพื่อนหนีเหรอหนีเหรอโอ้ยไปหนีหนีเลยมาหนีแล้วไอ้ตัวนิ่มก็วิ่งตามมาเหมือนกันไม่นะใช่ตัวนิ่มก็วิ่งตามมาเหมือนกันมันจะมาฆ่าเราเหรอมาดิโอ้ยเรามันจะมาเหมือนกันเอาไว้ดีเนี่ยคุณดีก่อนไม่ไหวแล้วกลัวขอย่าเข้าขอย่าเข้าฮึบฮึบฮึบนี่คือทางนี้แย่พี่มาเรียบร้อยแล้วจะรอดนะโอ้ my god ไอ้ฝ้าชิบหายแล้วมึงอยู่มันลุมกันข้างหน้าเอาโพสเราเลยโอ้ทำยังไงเนี่ยเราจะหนีวิสได้ยังไงเนี่ยเราต้องขึ้นมาข้างบนว่ะผมมาไม่ทำผมไม่เห็นหรอกูเห็นแล้วตั้งแต่ต้นแรกเลยกูเลยตกใจเลยเดี๋ยวอย่าไปจับเขาไปจับเขาเดี๋ยวเขาตื่นมาทำไงเนี่ยเอาไว้ดีวะกูเริ่มปวดหัวนิดหน่อยด้วยเต็มอยู่กลางเลยอ่ะเพื่อนโคตรน่ากลัวเลยวาดมันมาแล้ววู้พวกกระต่ายปีศาจเดี๋ยวมันหาทางขึ้นมันกำลังหาทางขึ้นไอ้ฟ้าขึ้นมาเหรอเมบีไอ้ดอนโดผมเปิดผนึกดูก่อนเผื่อมันจะมีอะไรมาหาเราไหมว้าววอดโบว้าวเอาจงกุศลว้าวกุศลมันเดินมาหากูแล้วมันจะกินหัวกูไปดูดใครอ่ะดูดกูเข้าไปไปไอ้บ้านนั้นเป็นบ้านระบาดกูระบาดกูบ้านระบาดกูเร็วว้าวกูตายโอ้ my god คาปิบาร่าเรียกคาปิบาร่าตัวนิ่มไม่น่ารักเลยเลิกใครอยากทดสอบว่า Minecraft เวอร์ชันใหม่ไหนมันน่ากลัวอย่าลืมไปลองได้เลยนะครับและใครอยากหลอนต่อจิ้มไปที่หน้าจอตรงกลางเลยครับ